เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศงานวันเกิดนะฮะของคุณป้ายปายโอริโอที่เจ้าตัวปีนี้กลับไปจัดที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแฟนคลับเนี่ยโอ้โหมากันมากมายเลยนะฮะเรียกได้ว่าล้นพื้นที่จัดงานเลยนะฮะโดยงานนี้นะครับได้มีการจัดขึ้นนะครับที่ CNP House นะฮะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งสถานที่จัดงานเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณป้ายปายด้วยนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาเพื่อทำตามความฝันของคุณแม่นะฮะงานนี้ก็เลยถือโอกาสนะพา FC ไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนิดนึงนะฮะซึ่งบรรยากาศของงานวันเกิดเนี่ยช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแฟนคลับเนี่ยก็มาทำบุญตักบาตรพร้อมๆกันเลยนะฮะคือมากันหมดเลยนุ่งขาวห่มขาวเลยนะเป็นสีแบบว่าเนี่ยแบบน่ารักน่ารักกันเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะมีงานคอนเสิร์ตนะฮะก็มีการสนุกจัดเต็มในช่วงเย็นด้วยก็มีศิลปินมากมายเลยนะครับในงานเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีเนี่ยฮะมีเชิญพระสงฆ์เข้ามานิมนต์พระเข้ามานะครับแล้วก็มีการทำบุญซึ่งในงานวันเกิดนะครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราก็ได้มีการไปพูดคุยกับคุณป้ายปายโอริโอและก็แน่นอนฮะวันพิเศษแบบนี้ทั้งทีคุณนุกธนดลก็ต้องมานิดนึงนะฮะอ่ะไปฟังเจ้าตัวเล่ากันนิดนึงครับว่ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับงานวันเกิดในปีนี้ครับเป็นงานวันเกิดเข้าสู่ปีที่3แล้วที่จัดเป็นงานใหญ่ๆนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาจัดคอนเสิร์ตที่บ้านของตัวเองเราก็เลยนำพาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวงของนุชนาโดน วงของทีเล็กแล้วก็มีพี่ๆที่แม่ชื่นชอบมาด้วยครับผมเพราะว่าเป้าหมายในปีนี้ก็แค่อยากจะใช้ชีวิตที่มันมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นจงเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดครับก็เจ้าที่ทุกคนเห็น FC พี่ๆ FC แฟนคลับเขาก็หามาให้ปายหมดแล้วแหละครับปีนี้ผมก็เลยจะมาขอเขานะฮะมาขอของขวัญวันเกิดเหรอครับครับแต่วันนี้คือไม่น่าเชื่อเลยครับทีแรกผมติดต่อมาคอนเสิร์ตว่าผมอยากจะจ้างวงอะไรนะลิสแบนมาวงอะไรนะเขาเล่นตัวนิดนึงครับแต่เขาก็ตกลงมาเลยแล้วเขาบอกว่าฟรีพร้อมให้เงินผมด้วยแสนหนึ่งครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะอวยพรแบบนี้ทุกปีแหละพักผ่อนบ้าง